ต้องเข้มแข็งแค่ไหนอดีตนักร้องดังสามีเสียชีวิตไม่ถึงปีลูกชายก็ด่วนดับซ้ำด้วยอุบัติเหตุข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของครอบครัวลูกทุ่งครอบครัวหนึ่งที่สะเทือนความรู้สึกของญาติมิตรเพื่อนพ้องและแฟนเพลงที่ร่วมรับรู้เรื่องราวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2558และกระหน่ำซ้ำเติมในกลางปี2559เมื่อคุณปทุมทิพย์บัวตมะอดีตนักร้องชื่อดังต้องสูญเสียคู่ชีวิตซึ่งเป็นอดีตนักร้องนักแต่งเพลงหัวหน้าวงดนตรีชื่อดังนั่นก็คือครูสมานมิตรเกิดกำแพงเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2558ท่ามกลางความเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงในขณะที่ความเศร้ายังอ้อยอิงไม่เลือนจางจากใจโดยไม่มีใครคาดคิดคุณแม่ปทุมทิพย์บัวตมะก็พลันได้รับข่าวร้ายในอีก9เดือนถัดมาเมื่อเช้ามืดวันที่30กรกฎาคมปี2559บุตรชายซึ่งเป็นอดีตดาราเด็กคนดังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหัวอกของปทุมทิพย์บัวตมะที่ถูกความตายพรากสามีและลูกชายในเวลาห่างกันไม่นานนักจึงเอ่อท้นล้นด้วยความเศร้าอาลัยยิ่งอย่างไรก็ดีมีบางสิ่งที่ทำให้อดีตดาวดังในวัยใกล้80ยังยิ้มสู้ต่อไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามได้เลยครับเมื่อเอ่ยถึงวงดนตรีชื่อดังในยุคก่อนย่อมต้องมีวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงบรรจุรวมอยู่ด้วยเหตุการณ์ครั้งสำคัญคือตำนานการประชันวงดนตรี4วงที่วัดสนามชัยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อปี2509ซึ่งประกอบด้วยวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองวงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐและวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงเป็นหลักฐานชั้นดีอย่างหนึ่งที่บ่งถึงชื่อเสียงความนิยมที่คู่ขี้สูสีกับวงดนตรีแถวหน้าวงอื่นๆที่เรื่องชื่อในยุคนั้นนอกจากนี้ในประวัติเส้นทางชีวิตของนักร้องดังหลายคนก็จะได้ยินความเกี่ยวพันกับวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงอยู่หลายคนเช่นกาเบาเสียงทองกระเวกเสียงทองกำแพงพิมพ์ใจกิ่งแก้วศรีสาครอัศวินเกิดกำแพงและแก้วเบญจกายเป็นต้นสมานมิตรเกิดกำแพงเกิดเมื่อวันที่14มีนาคมปี2475ที่ตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเขามีสายเลือดศิลปินเต็มตัวเพราะปู่ย่าพ่อแม่มีอาชีพละครเร่ตอนที่สมานมิตรคลอดนั้นคุณแม่กำลังนำละครเร่ออกเดินสายต่างจังหวัดเขาจึงลืมตามาดูโลกครั้งแรกที่หลังโรงละครนั่นเองด้วยเหตุนี้เด็กชายสมานมิตรจึงได้เรียนรู้เครื่องดนตรีไทยพร้อมทั้งวิชาละครจนสามารถแตกแขนงออกมาประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลงลูกทุ่งพอโตขึ้นเขาก็แต่งเพลงส่งให้ครูพยงมุกดาซึ่งส่งต่อไปให้สมยศทศนพันธ์ขับร้องได้แก่เพลงหน้ากำพร้ารักรองบ่อนและน้อยใจเพราะใจน้อยหนุ่มสมานมิตรมีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งคืออยากเป็นนักพากย์โดยเขาได้เข้าฝึกกับกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์จนได้นามแฝงนักพากย์ว่ากุมารทองหลังจากบวชให้แม่ตามประเพณีแล้วเขาได้นำหนังไปพากย์สายใต้จนได้ไปพบปะตกหลุมรักกับสาวเมืองราชบุรีคือปทุมทิพย์บัวตมะจนตกล่องปล่องชิ้นแต่งงานกันต่อมาเขาได้ฝึกอาชีพตัดผมเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่เกิดมีเรื่องราวเข้าใจผิดในหมู่ญาติทำให้ครอบครัวสมานมิตรต้องย้ายมาอยู่ที่เชิงสะพานพระราม6และเปิดร้านตัดผมในย่านนั้นอย่างไรก็ตามสมานมิตรไม่ทิ้งความรักด้านเสียงเพลงเขาได้เขียนเพลงส่งให้ครูพยงมุกดาอยู่เรื่อยๆและได้รู้จักกับชาญชัยบัวบางสอนซึ่งแนะนำให้เขาไปสมัครเป็นนักร้องอยู่กองดุริยางค์ปตอ.พร้อมกับรับหน้าที่แต่งเพลงด้วยเท่านั้นยังไม่พอชาญชัยบัวบางสอนยังชี้ช่องทางอีกว่าเมื่อแต่งเพลงได้ทำไมไม่ร้องเพลงเองบ้างเล่าสมานมิตรบอกว่าเสียงตนไม่หวานจึงจะร้องในแนวรำวงสนุกๆดูในที่สุดเมื่อเขารวบรวมเงินได้หมื่นกว่าบาทสมานมิตรก็ลงทุนทำเพลงยอมตายเพราะพ่อตาและให้ผ่องศรีวรนุชร้องแก้ในเพลงพี่จ๋าน้องเห็นใจพร้อมกันนี้ก็ทำเพลงแม่เตยหนามขมออกมาด้วยปรากฏว่าหลังจากปล่อยเพลงยอมตายเพราะพ่อตาและแม่เตยหนามขมออกมาก็ได้รับความนิยมอย่างคาดไม่ถึงความโด่งดังครั้งนี้ของเขามีมากถึงขนาดพี่พัฒน์บริบูรณ์นักเพลงชื่อดังคนหนึ่งในยุคนั้นได้มาขอเซ็นสัญญา2ปีเพื่อตั้งวงดนตรีให้
ต่อมาสมานมิตรได้บันทึกเสียงให้พิพัฒน์บริบูรณ์หลายเพลงเช่นเพลงแม่ค้าตาหวานแม่ค้าขนมหนุ่มนาดำสาวนาดำคมเคียวเกี่ยวข้าวคมเคียวเกี่ยวใจเป็นต้นจนกระทั่งหมดสัญญาสมานมิตรจึงหันมาทำวงเองโดยมีนักร้องประจำวงคือปทุมทิพย์บัวตมะการะเวกเสียงทองแก้วเบญจกายยุพินแพรทองเป็นต้นต่อมาสมานมิตรได้สร้างภาพยนตร์ทั้งเขียนบทกำกับการแสดงเองโดยหุ้นกับเพื่อนทำหนังเรื่องคุณหนูแล้วต่อมาก็มาลุยเดี่ยวสร้างเองในเรื่องแหวนเนรมิตผีเสื้อซึ่งไม่ประสบความสำเร็จนักแต่ประสบการณ์ที่เขาลงแรงไปก็ทำให้สามารถคิดค้นการทำภาพยนตร์ประกอบวงดนตรีขึ้นมาได้โดยใช้ชื่อวงว่าวงคอมพิวเตอร์3มิติโดยฉายภาพยนตร์35มม.สลับไปกับการเล่นดนตรีหน้าเวทีมีการรับส่งบทกันอย่างลงตัวโดยนักแสดงในจอกับนอกจอสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้นับว่าเป็นความคิดที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นซึ่งคำว่าคอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งที่ใหม่เอามากๆในเมืองไทยสมานมิตรเกิดกำแพงและปทุมทิพย์บัวตมะมีบุตรชายหญิง5คนและมีลูกบุญธรรม1คนรวมเป็น6คนโดยบุตรคนที่4ชื่อสาธิตเกิดกำแพงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาราเด็กที่คนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองในยุคนึงจากภาพยนตร์โฆษณาหมู่บ้านเสนานิเวศบั้นปลายชีวิตของครูสมานมิตรเกิดกำแพงต้องเผชิญกับความป่วยไข้ยาวนานถึง8ปีและแล้วก็มีข่าวเศร้ารายงานว่าสิ้นสมานมิตรเกิดกำแพงต้นตำรับลูกทุ่งคอมพิวเตอร์3มิติวงการลูกทุ่งสลดอีกครั้งสมานมิตรเกิดกำแพงเจ้าของบทเพลงดังแม่เตยหนามคมยอมตายเพราะพ่อตาเสียชีวิตหลังป่วยมาร่วม8ปีปิดตำนานลูกทุ่งคอมพิวเตอร์3มิติอันลือลั่นวงการคุณอภิตาเกิดกำแพงบุตรสาวของครูสมานมิตรเกิดกำแพงกล่าวถึงการเสียชีวิตของพ่อว่าหลังจากพ่อเส้นเลือดในสมองแตกก็รักษาตัวมาเป็นเวลา8ปีเราก็ดูแลรักษาพ่อมาตลอดจนปัจจุบันพ่ออายุ84ปีจนเมื่อช่วงเช้าความดันพ่อลดลงเหลือ50หัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็เลยส่งพ่อมาที่โรงพยาบาลบางไผ่ภาษีเจริญหมอก็พยายามให้น้ำเกลือและรักษาแต่ว่าอวัยวะภายในของพ่อมันแผ่วลงเพราะท่านอายุมากแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ไหวพ่อก็จากไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่22ตุลาคมปี2558หลังจากพิธีชาปนกิจศพครูสมานมิตรเกิดกำแพงในวันที่31ตุลาคมปี2558เวลา 16:00 นที่วัดบุญญประดิษฐ์พุทธมณฑลสาย2ความเศร้าอาลัยยังกลุ่นในใจครอบครัวในปีถัดมาข่าวร้ายก็มาเยือนอีกครั้งเมื่อมีรายงานข่าวว่าเวลา 5:00 นวันที่30กรกฎาคมปี2559พันตำรวจโทชำนาญพุทธเครือสารวัตรสอบสวนสน.ทางด่วน1รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนมีผู้เสียชีวิตติดภายในบริเวณทางด่วนฉลองรัฐใกล้ทางลงพระราม92แขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุบนทางด่วนพระราม9ขาเข้าใกล้กับทางลงพระราม92พบรถเก๋ง Honda Jazz สีบรอนซ์เงินทะเบียนสฤศีรอเรือ7299กรุงเทพสภาพพังยับเยินภายในรถพบศพนายกรปนศ์เกิดอำแพงอายุ45ปีเสียชีวิตคาเบาะนั่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นทางเบี่ยงของทางด่วนฉลองรัฐซึ่งรถที่ขับมาจะเบี่ยงซ้ายออกทางลงพระราม92คาดว่าผู้ตายขับย้อนสอนมาจากถนนพระราม9ห่างจากจุดเกิดเหตุ1กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายจะหักยูเทิร์นเพื่อเข้าทางด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาลักษณะเป็นการลัดเส้นทางเพื่อประหยัดเวลาแต่ระหว่างขับมาเพื่อที่จะเลี้ยวเกิดพลาดชนประสานงากับรถ10ล้อเสียก่อนทำให้รถกระเด็นไปคนละทางห่างจากจุดที่ชนเกือบ200เมตรทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและแจ้งญาติผู้เสียชีวิตมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปอนิจจาผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือนายกรปนศ์เกิดอำแพงก็คืออดีตดาราเด็กชื่อดังสาธิตเกิดอำแพงบุตรชายของครูสมานมิตรเกิดกำแพงที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อเมื่อ9เดือนก่อนนั่นเองหลังจากจัดงานศพลูกชายผ่านไปไม่นานนักวันที่15สิงหาคมปี2559คุณแม่ปทุมทิพย์บัวตมะได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวคมชัดลึกหลังจากสูญเสียสามีและลูกในเวลาห่างกันไม่นานด้วยน้ำเสียงสะอื้นให้เป็นระยะทำเอาผู้สื่อข่าวน้ำตาคลอไปด้วยว่าสาธิตเขาเป็นเด็กหน้าตาดีอายุไม่ถึง10ขวบก็ได้แสดงโฆษณาหมู่บ้านเสนานิเวศทางโทรทัศน์และเขาได้เล่นหนังมาหลายเรื่องเช่นเรื่องเทวดาเดินดินหมอตีนเปล่าลุยขอเช็ดน้ำตาให้ตัวเองสิงโตคำรามยอดเยาวมานดุยดุยเป็นต้นส่วนใหญ่จะเล่นเป็นพระเอกตอนเด็กละครโทรทัศน์ก็เล่นหลายเรื่องลูกชายเป็นเด็กดีบวชเรียนมาแล้วเขารักพ่อรักแม่มากพ่อสมานมิตรเสียชีวิตเมื่อ22ตุลาคมปี2558เขาช่วยดูแลมา8ปีช่วยเหลือด้านการเงินการทองมาถึงบ้านก็มากอดมาหอมพ่อ
ปทุมทิพย์บัวตะมะอดีตนักร้องสาวสวยเจ้าของเพลงแก้สาวนาดำเป็นต้นกล่าวถึงลูกชายที่จากไปยังไม่มีวันกลับว่าดิฉันมีลูก5คนเป็นหญิง2ชาย3ร้องเพลงเก่งทุกคนส่วนปรีชาเกิดกำแพงเป็นลูกบุญธรรมตอนนี้บวชยังไม่สึกคนที่ร้องเพลงเป็นอาชีพคือสาธิตเกิดกำแพงคนเดียวคนอื่นๆก็ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นครูบ้างสาธิตเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขานิเทศศาสตร์วาดรูปเก่งมากและเป็นนักร้องคาเฟ่ที่ร้องเพลงได้ทุกแนวร้องเพลงก๊อตและเพลงของพ่อเขาก่อนเสียชีวิตสาธิตได้อัดเพลงของพ่อได้สัก 30% เช่นเพลงแม่เตยหนามคมยอมตายเพราะพ่อตาหนุ่มนาดำแม่ค้าตาหวานแต่ยังไม่ได้ออกเผยแพร่ลิขสิทธิ์ของคุณสมานมิตรยังอยู่กับครอบครัวเราลูกสาวเป็นผู้ดูแลต่อจากพ่อเขาค่ะปทุมทิพย์ในวัย78ปีเมื่อปี2559ที่ให้สัมภาษณ์ยังดูแข็งแรงและร้องเพลงได้อย่างไพเราะท่านได้ย้อนกล่าวถึงวันที่เหมือนฝันร้ายในชีวิตว่าปกติดิฉันต้องตื่นตีสี่ลุกขึ้นหุงข้าวทุกวันตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องแล้ววันนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังถามว่าคุณแม่ของกรปนดหรือเปล่าตอนนี้เขาขับรถชนกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตดิฉันอุทานและพูดไม่ออกเลยให้ลูกชายที่เป็นน้องคนที่6ชื่อมดแดงคุยกับเจ้าหน้าที่ช่วยพูดทวนให้เพราะแม่หูไม่ค่อยดีส่วนดิฉันพยายามกลั้นความรู้สึกเพราะลูกเรายังมีอีก5คนเราเก็บชีวิตเราไว้ให้ลูกตอนเช้าก็ไปหาลูกที่เสียไปลูกๆบอกว่าแม่เก่งจริงๆดิฉันคิดว่าแม่ยังมีลูกอีกถ้าเราล้มไปอีกคนอะไรจะเกิดขึ้นปทุมทิพย์กล่าวถึงตัวเองว่าโชคดีที่มีลูกเป็นเด็กดีทุกคนและสาธิตผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่สร้างหลายอย่างไว้ให้แม่ลูกๆบวชเรียนทุกคนเป็นคนดีก่อนสาธิตเขาเสียชีวิตเขาเก็บอะไรไว้ให้แม่ตลอดปลูกบ้านให้แม่เขาบอกพี่ๆน้องๆว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเอาให้แม่นะเขาคุยกับพี่สาวก่อนหน้านี้ก็นึกกันว่าพูดเล่นเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเตรียมเงินไว้ดาวคอนโดให้แม่ให้พี่สาวเก็บเงินเดือนให้แม่ทุกเดือนเขายังโสดชอบทำบุญสร้างพระดูแลพ่อเมื่อพ่อเสียก็ดูแลแม่ต่อพี่ชายเขาก็เสียไป1คนก่อนพ่อเขา1ปีดิฉันมีลูกดีมากทุกคนดูแลพ่อเป็นอย่างดีเข็นรถพาไปเที่ยวไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ยังไงตอนนี้ดิฉันทำใจได้แล้วลูกสาวอีกคนกล่าวทิ้งท้ายว่าตั้งแต่พ่อเสียไปแม่ก็อาการแย่ลงไปบ้างแต่ก็ปรากฏว่าแม่แข็งแรงกว่าลูกๆอีกแม่บอกว่าแม่อยากอยู่เพื่อลูกค่ะปัจจุบันปทุมทิพย์บัวตะมะพักอยู่กับลูกๆที่บ้านในหมู่บ้านชมเดือนพุทธมณฑลสาย2ซอย7กรุงเทพมหานครนี่คือหญิงแกร่งอีกผู้หนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งปทุมทิพย์บัวตะมะวันนี้ Channel ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณกรปนุชเกิดอำแพงผู้วายชน Facebook คุณอนุกูลคนเดิมและอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงขอบคุณมากครับ